ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดตอบโต้กันระหว่างนายกรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินชาญวิรกุลรวมไปถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหลายท่านเมื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนถือว่าเราได้ฟังความเห็นของคุณธนาธรและเหตุผลที่ทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงตอบโต้ต้องเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดุเดือดนะครับและตอนค่ำๆผมก็เห็นคุณกรจติเกาวันนี้ก็ออกมาเขียนใน f a c e b o o k วิาพาควิจาร์ณเรื่องนี้เหมือนกัน ผมก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะได้ฟังถึงประเด็นที่คุณธนาธรยกขึ้นมาตั้งคำถามและเราก็ได้คำตอบคำชี้แจงค่อนข้างที่จะกว้างขวางจากตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงคุณหมอที่ดูแลเรื่องของวัคซีนคนไทยที่แสดงความคิดเห็นจากการฟังทั้งทุกฝ่ายนั้นผมคิดว่าควรจะฟังให้รอบด้านจะได้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสยามไบโอไซน c ์ซึ่งเป็นบริษัทที่ความจริงก็มีมาระยะหนึ่งแล้วครับสยามไบโอไซน์เป็นโรงงานบริษัทที่ทำยาและเมื่อมีวัคซีนก็ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องวัคซีนด้วยข้อมูลแต่เดิมเราอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้เมืร์ยังไม่มีการถกแถลงกันประเด็นนี้ ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สมควรจะได้รับทราบรับฟังกันท่วนหน้ารอบด้านครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ออกมาหลังจากที่คุณธนาธรอ,ออกมาตั้งคสังเกตเมื่อคืนนี้ที่ไลฟ์ผ่าน Facebook คุณธนาธรเนี่ยได้ตั้งประเด็นเรื่องวัคซีนของแสบไบโอไซน์ว่าใครได้ใครเสีย ประเด็นหลักที่คุณธนาธรยุคข,ขึ้นมาก็คือก็มองว่ารัฐบาลดําเนินการล่าช้าไม่เปิดหาทางเลือกจากบริษัทที่หลากหลายทําให้ไทยได้วัคซีนที่ช้าราคาแพงไม่ครอบลุมกลุ่มประชากรที่มากพอคุณธนาธรตั้งคำถา,ถามถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีว่าการที่ตัดสินใจให้บริษัทสยามไบโอไซน์ ซึ่งมีในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นผู้ถือหุ้นลงมาเป็นผู้เล่นในตลาดวัคซีนถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นนายกจะรับผิดชอบไหวหรือไม่คุณธนาธรยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหลายท่านก็ออกมาตอบโต้ท่านนายกบอกว่า คุณธนาธรเนี่ยไม่รู้จักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณสุขของไทยในช่วงระบาดของโควิด -19 นี่คือสิ่งที่ท่านนายกโต้คุณธนาธรทันทีขณะเดียวกันผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนครเปรมศรีก็ยืนยันว่าการจัดซื้อวัคซีนจาก แอสตราเซเนกาและสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทสยามไบโอไซนส์มีความโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยืนยันมาตลอดนะครับว่าได้ทำสิ่งที่เหมาะควรได้กระจายแหล่งและได้ติดต่อกับทุกเจ้าที่มีการผลิตวัคซีน ฉะนั้นพอคุณธนาธรตั้งประเด็นนี้ก็ร้อนสิครับรัฐบาลก็ต้องร้อนแล้วก็เป็นโอกาสครับที่จะได้ชี้แจงที่จะได้ทำความเข้าใจเพราะว่าคุณธนาธรก็แย่งในฐานะที่เป็นผู้ที่ตั้งข้อสังเกตก็อาจจะมีความเห็นของประชาชนจำนวนหนึ่งที่มองเห็นประเด็นว่าช้าไปไหมรัฐบาลไทยเราพึ่งพาแหล่งเดียวเกินไปไหมและ รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเกิดความล้มเหลวเมื่อเชา้านี้คุณอนุทินชาญวิรกุลเป็นคนแรกเลยครับที่ออกมาตอบโต้คุณธนาธรร้อนแรงทีเดียวก่อนเข้าประชุมครมนักข่าวถามก็คุณอนุทินก็ยืนยันประโยคนี้เหมือนกันว่าไม่สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณคุณอนุทินบอกว่าไทยมาถึงวันนี้ได้ใครเป็นผู้วางรากฐานสาธารณาสุข ทำให้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกทำให้ประชาชนภายในประเทศมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีมีความแข็งแรงคุณอนุทินถามว่าใครเป็นคนพระราชทานสิ่งของต่างๆยามมีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือโรคระบาดพร้อมกับพระราชทานรถตรวจโควิดพระราชทานรถเคลื่อนที่กว่า20คันรวมทั้งชุด PPE และ เวชภัณฑ์ต่างๆให้กับโรงพยาบาลคุณอนุทินก็ดูเหมือนจะรู้สึกว่าคุณธนาธรวิจารณ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมบอกว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีการพูดถึงว่ามือไม่พายยาราน้ำด้วยคุณอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องวัคซีนโควิดเป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ จึงต้องไม่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นประเด็นควรปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่และเมื่อมือไม่พายก็อย่าเอาอะไรมาราน้ำความจริงคุณอนุทินก็ไม่จำเป็นจะต้องเว้นวักไว้ครับเพราะว่าคนไทยก็รู้ดีว่าคำเปรียบเปยนี้มันคืออะไรคุณอนุทินบอกว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรพูดอะไรก็ได้หมดถ้าอยากทำอะไรให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ก็เข้ามาบริหารบ้านเมืองให้ได้เสียก่อนก็คงจะหมายถึงคุณธนาธรน,นะครับนักข่าวฟังอยู่ก็คงเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ร้อนแล้วครับตั้งแต่เชา้าคุณอนุทินโต้คุณธนาธรก่อนเพราะตอนบ่ายครับพลเอกประยุทธ์ท่านนายกหลังประชุมครมแล้วก็พูดถึงคุณธนาธร บอกว่าที่ใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานเป็นการบิดเบือนประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็ยังเตือนสื่อมวลชนให้ระมัดระวังในการเสนอข่าวเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายถ้ามีการเผยแพร่สิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลทานายโยกพูดก็ด้วยน้ําเสียงที่ ต้องการจะตอบโต้และต้องการจะบอกว่าคุณธนาธรพูดอย่างนั้นไม่ถูกหลังจากนั้นก็คงจะมีเสียงจากท่านนายกและท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขครับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกันถแถลงข้อเท็จจริงของการจัดหาโควิดที่เป็นประเด็นข่าวแล้วคุณหมอน,นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็ออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าบริษัทสยามไบโอไซน์มีความพร้อมมากที่สุดเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเอสตซ์ราเซเนกาเพื่อจะผลิตวัคซีนโควิด -19 คุณหมอนครบอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยต่างจากสถานการณ์ปกติโดยทั่วไป จะใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมเพียงแค่นั้นไม่พอเป็นการบริหารจัดการในภาวะที่มีความเร่งด่วนและมีความไม่แน่นอนการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดหาวัคซีนโดยวิธีจัดซื้อล่วงหน้านั้นใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่แค่เจรจาจัดซื้อวัคซีนธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปต้องพิจารณาข้อมูลรูปแบบของวัคซีน ที่มีการวิจัยและมีการพัฒนาอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช้การได้อย่างไรด้วยและผูดต่อว่าจะมีแนวโน้มว่านําใช้ในประเทศได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่พิจารณาตามชื่อของบริษัทหรือตามตัววัคซีนอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องของแอสตราเซเนกเนี่ย คุณหมอนครบอกว่าเป็นการจองซื้อมีข้อตกลงเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผิดอีกด้วยบริษัทจำเป็นต้องหาบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับต้องเป็นคนพร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุดบริษัทเอสตราเซเนกาทบทวนคุณสมบัติของบริษัทต่างๆในประเทศไทยไม่ใช่แค่เจ้าเดียว แต่ก็เห็นว่ามีเพียงสยามไบโอไซน์เท่านั้นที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผิดในรูปแบบของ Viral Vector v a วัคซีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแม้กระทั่งองค์การเพสัชกรรมเองก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับเทคโนโลยีการผลิตนี้ได้เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องมีความพร้อมและคนที่มาสอนก็ต้องไม่เสียเวลามากเกินไปเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนคุณหมอนครน,นะครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่าบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทสยามไบโอไซน์เรามีเครือข่ายการทำงานร่วมกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ดกับเครือ scg ที่เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเรื่อง ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมาต่อเนื่องจึงได้เจราจาดึงให้บริษัทแอสตราเซเนกามาประเมินศักยภาพของบริษัทสยามไบโอไซส์ขณะเดียวกันคุณหมอนครบอกว่าแอสตราเซเนกากำลังต้องการขยายการผลิตออกไปทั่วโลกจำนวนมากบริษัทที่เขาเลือกต้องสามารถผลิตได้200ล้านโดสต่ตอปี ขึ้นไปจึงจะได้รับการพิจารณาและคุณหมอนครบอกว่าบริษัทสยามไบโอไซส์เข้ากับหลักเกณฑ์นี้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่แอสตราเซเนกาต้องการผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่ามีหลายประเทศที่อยากจะได้ข้อตกลงทำนองเดียวกันนี้มีผู้พยายามจะแข่งขันเพื่อให้ได้บริษัทแอสตราเซเนกาคัดเลือก แต่ด้วยความพยายามของพวกเราที่ทำงานเกี่เป็นทีมประเทศไทยซึ่งก็มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติบริษัทสยามไบโอไซน์และเครือ SCG ใช้การเจรจาและการแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเดิมแค่ผลิตแค่ชีวะวัตถุหรือยา ที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดในผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังเท่านั้นแต่ว่าก็ได้ทำให้สามารถปรับศักยภาพการผิดให้มาผิดวัคซีนแบบไวรัลเวกเตอร์ได้รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณ559ล้านบาทบวกกับทางด้าน SCG สนับสนุนอีก100ล้านบาทเพื่อมาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับสยามไบโอไซส์ cience, พัฒนาขีดความสามารถจนเข้าคุณลักษณะของบริษัทแอสตราเซเนกาได้ถือเป็นผลของความร่วมมือของทีมประเทศไทยซึ่งคุณหมอนครบอกไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนนะครับมีพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานและทรงวางแนวทางไว้ว่า our loss is our gain คุณบอนักอธิบายว่า our loss is our gain หมายความว่าบริษัทการผลิตยาชีวะวัตถุต้องลงทุนมหาศาลร,รายได้หรือผลกำไรในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วหมายเป็นการขาดทุนเพื่อกำไรขาดทุนเพื่อกำไรกำไรที่ประเทศไทยเรามีศักยภาพในการผลิตยาชีวะวัตถุ ลดการนำเข้าที่ผ่านมาเป็นมูลค่าที่มากกว่าส่วนที่ขาดทุนไปเสียอีกคุณหมอนครบอกนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณภาพรวมงานสาธารณาสุขส่วนนี้คนที่ไม่เห็นก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีการขาดทุนแต่จริงๆไม่ใช่เพราะนี่เป็นไปตามหลักประชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9 พระราชทานให้กับพวกเราคุณหมอคนครอธิบายประชาชนไม่ต้องกังวลว่าวัคซีนไม่พอเรามีวัคซีนเพียงพอสำหรับความต้องการแน่เพราะมีศักยภาพในการผิดในประเทศแม้จะเป็นสิทธิ์การจำหน่ายของแอสตราเซเนกาแต่อยู่บนฐานความร่วมมือ และเราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตถ้ามีการผลิดติดต่อหรือมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาคุณหมอนครในฐานะเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกต่อว่าการที่สยามไบโอไซน์เข้ามาร่วมในการทำงานในลักษณะทีมประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสรรเสริญเพราะบริษัทสยามไบโอไซน์ต้องหยุดการผลิตสินค้า หรือชีววัตถุที่มีอยู่เดิมทั้งหมดที่สร้างรายได้ในแต่ละปีต้องหยุดไปแล้วก็มาพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนเราก็ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนแค่บริษัทสยามไบโอไซส์คุณหมอนครบอกว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ในประเทศตอนนี้คอรมออนุม,มัติงบประมาณมาสนับสนุนบริษัทไบโอสายามไบโอไซ e น์ไบโอเน็ตเอเียนอกเหนือจากของงบประมาณที่ได้แล้วนะครับก็ไปสนับสนุนบริษัท b บโอเน็ตเอเชียบริษัทไบยาฟ y โตฟาร์มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทนบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานที่กำลังวิจัยพัฒนาเป็นทีมประเทศไทย ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคุณมนครบอกว,ว่านอกจากนี้สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็กำลังพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นทางเช่นเดียวกันซึ่งถ้านำมาเชื่อมต่อกับสยามไบโอไซน์ก็จะทำให้เราทำเองได้ตั้งแต่ต้ตตนจนจบสิ่งสำคัญคือการกระจายวัคซีนนี้ออกไปให้ตาม ให้ได้ตามแผนมีความสำคัญมากกว่าการหาวัคซีนจำนวนมากในคราวเดียวสนับสนุนโดย b i ตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิต c u p นี่ครับคำอธิบายที่ต้องการจะให้คนไทยได้เข้าใจและอธิบายสิ่งที่คุณธนาธรได้พูดด้วยคุณธนาธรก็ฟังแล้วก็อาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมซึ่งก็น่าจะฟังต่อนะครับเพราะว่า ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันตรงไปตรงมาเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้คนไทยได้เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างไรอธิบดีกรมการแพทย์ก็ออกมาถแถลงด้วยครับคุณหมอสุป,ปกิจสิริรักษ์บอกว่ารัฐบาลเล็งเห็นว่าการจัดการฉีดวัคซีนเพื่อมีภูมิคุ้มกันในระดับที่จะลดการแพร่เชื้อได้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญเริ่มต้นการจัดหาตั้งแต่วัคซีน ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองขณะนั้นข้อมูลทั้งหมดยังไม่ชัดเจนโดยซ้ำไปจึงต้องอาศัยการคาดการณการวางแผนแต่คุณหมอสุภกิตยืนยันว่าไม่ได้แทงม้าตัวเดียวตามที่คุณธนาธรวิจารณ์คุณธนาธรบอกว่าเรามัวแต่แทงม้าตัวเดียวผิดพลาดขึ้นมาประชาชนจะลำบาก แต่แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกไม่ได้แทงมาตัวเดียวเพราะว่าได้รับวัคซีนเพื่อการฉีดครอบคลุม50%ของประชากรจาก3ช่องทางคือ 1.COVAX Facility 20% COVAX เป็นการรวมของผู้ผลิตวัคซีนจากหลายบริษัทแต่ละประเทศจะแสดงความสนใจสั่งซื้อราคาที่ได้ก็จะแตกต่างกันไป ไทยเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางเงื่อนไขาการซื้อราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศรายได้ต่ํทาทั้งนี้การทําสัญญาจองซื้อมีความยุ่งยากบางประการก็ทําให้ได้มาของวัคซีนยังไม่แน่นอนอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 2. ก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผิดจํานวน20%ประมาณ26ล้านโดสทางที่3คืออื่นๆอีกส ซึ่งจะติดตามผลการทดลองจากบริษัทวัคซีนทุกแห่งอาจจะไม่ได้เปิดเผยสาธารณะเพราะต้องมีข้อตกลงบางประการกันก่อน <Wayne> คุณหมอสุภกิจบอกว,ว่าการที่เราได้มาจำนวนหนึ่งจากซิโนแวคในช่วงกุมภาถึงเมษาแล้วต่อด้วย26ล้านโดสจากแอสตราเซเนกาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจากนั้นเราก็จะเจรจา ขอซื้อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนในปี2,664ปีนี้ก็อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ถามว่าลา่ลาช้ามากไหมคุณหมอสุภกิจบอกผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ล่าช้าอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆประเทศที่ได้ฉีดก่อนส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ได้จองซื้อตั้งแต่เรียกว่าการวิจัยยังเป็นวุ้นอยู่เลยซึ่งอันนี้ก็มีข้อแตกต่าง การดําเนินการของประเทศเราอยู่พอสมควรต้องมีความรอบด้านในการดําเนินการคุณหมอสุภกิจบอกว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID 19, โควิด -19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับบริษัทสยามไบโอไซส์ cience, ได้ร่วมมือการทำงานมาโดยตลอดเช่นการทดลองและผลิตน้ำยาตรวจหาเชือ้อโควิด ซึ่งบริษัทสยามไบโอไซส์ได้สนับสนุนน้ำยาหลายแสนตัวอย่างให้กับกระทรวงสาธารณสุขท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตก็ได้พูดถึงแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมาตลอดเริ่มตั้งแต่ราชการที่ห ต่อยอดเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่10ซึ่งพระราชทานกำแนะนำกําลังใจและทรัพย์ส่วนพระองค์ท่านประหลักระทรวงบอกว่าพระองค์ท่านหมายถึงร,ราชกาลที่10พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์หลายคราวด้วยกันวันที่7พฤษภาสองน2กสิท่านพระราชทานถึง2,400ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ วันถัดมาอีก631ล้านบาทเพื่อนนำไปใช้ปรับปรุงสถานที่รวมถึงการซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆท้ายสุดในห่วงการระบาดของโควิด -19 พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเวชภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งครุพันธ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้กล่าวถึงยังมีอีกมากมายรวมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในห่วงเวลา ที่ผ่านมานี้กว่า4,000ล้านบาทแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขจะไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลการควบคุมการติดเชื้อโควิดได้เท่าปัจจุบันถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพวกเราประชาชนชาวสาธารณสุขประชาชนชาวไทยก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนี่คือการถแถลงข่าวที่เกิดจาก สิ่งที่คุณธนาธรได้พูดผ่าน Facebook Live เมื่อคืนนี้ซึ่งนี่ครับรัฐบาลก็คงจะเดือดร้อนจากที่คุณธนาธรได้วิจารณ์ซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณธนาธรก็มีข้อมูลชุดที่ตั้งประเด็นว่าเราแทงมาตัวเดียวหรือไม่เราแน่ใจหรือไม่ว่าประสิทธิภาพที่เรามีอยู่นั้นเพียงพอ รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าหากสยามไบโอไซน์ไม่สามารถที่จะตั้งรับสิ่งเหล่านี้ได้รัฐบาลตั้งแต่นายกรองนายกรัฐมนตรีสารส,สุขอธิบดีและผู้อำนวยการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็เป็นประโยชน์ครับเราจะได้รับรู้จากทุกๆฝ่ายข้อกังวลและ สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ขณะนี้น่าสนใจครับเมื่อตอนค่านี้เองคุณกรจติกวณิย์หัวหน้าพักกล้าก็เขียนใน Facebook เหมือนกันก็ต้องถือว่าทุกคนมีสิทธิ์จะแสดงความเห็นจุดยืนคนที่เห็นด้วยกับคุณธนาธรก็คงจะออกมายืนหยันข้อมูลของคุณธนาธรคนที่เห็นว่าคุณธนาธรพูดอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เห็นด้วยกับคุณธนาธร ก็ย่อมจะมีเช่นเดียวกันรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงบอกกล่าวกับประชาชนครับว่าสิ่งที่มีการวิจารณ์อาจจะไม่ใช่คุณธนาธรคนเดียวนะครับเราก็ได้ยินคุณหมอหนักวิชาการบางคนแสดงความกังวลในหลายๆเรื่องแต่ก็จะอยู่ที่การใช้ภาษาอยู่ที่วิธีการนําเสนอซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากของคุณธนาธรก็ได้เนื้อหาก็คงจะรับรู้กันครับว่ามีคําถาม ที่รัฐบาลต้องตอบคุณกรณจติกวณิธ์เขียนว่าในภาวะวิกฤตของชาติการช่วยกันหาทางออกที่สร้างสรรค์คือหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนคุณกรณก็วิจารณ์คุณธนาธรบอกว่าการวิจารณ์กระบวนการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนต้องสร้างสรรค์คุณกรบอกว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดเมื่อคืนนี้มีแต่ทําลายน้ําใจคนอื่นหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีต้องชี้ทางออกให้สังคม ไม่ใช่มุ่งโจมตีคนทำงานคุณกรบอกว่าการลงมือทำของบริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้องผมว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมและคุณธนาธรอ,อย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเลยครับคุณกรบอกว่าน่าภูมิใจที่บริษัท S C G ประสานกับ Oxford ผู้วิจัยและพัฒนาวัคซีน a s t r a z e ซ e c a าทำให้บริษัทสยามไบโอไซน์ได้รับสิทธิ์ในการผิดวัคซีนโควิด ให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยโชคดีที่มีในหลวงรอก้าทรงวางรากฐานให้กับบริษัทเหล่านี้ไว้และมีในหลวงรอสิมาพัฒนาสารต่ออย่างเข้มแข็งทำให้ต่างชาติเชื่อถือลำพังเทคโนโลยีของรัฐบาลคงไม่มีสิทธิ์ได้ผลิตวัคซีนแบบนี้คุณกอนว่ายอย่างนั้นนะครับคุณบอกคุณกอบอกด้วยครับว่า คณะแพทย์จุฬาแพทย์ศิริราชคณะเภสัชจุฬาบริษัทใบายาคณะวิทยาศาสตร,ร์มหิดลสวทชศูนย์วัคซีนมหิดลและบริษัทไบโอเน็ตเอเชียต่างก็มีศูนย์ทดลองของตัวเองเร่งพัฒนาประดิษฐ์วัคซีนเพื่อถ่ายทอดส่งไปให้บริษัทผลิตยาคุณกรณบอกว่าวันนี้ต้องช่วยกันคิดว่าเราจะจัดหาวัคซีนมาให้พอกับความต้องการคนไทยโดยเร็วได้อย่างไร ต้องช่วยกันเร่งรัดระบบราชการให้จัดคิวฉีดวัคซีนให้คนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงโปรง่งใสและเป็นธรรมคุณกรบอกว่าเราต้องเร่งรัดให้รัฐบาลดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่วันนี้เดือดร้อนแสนสาหัสให้อยู่รอดจนกว่าจะมาถึงวันที่คนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองจากวัคซีนและเราต้องช่วยกันคิดว่า หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประเทศไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรอะไรต้องแก้ไขอะไรคือโอกาสของประเทศไทยและคนไทยเวลานี้คุณกรบอกเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นเกมการเมืองสร้างความแตกแยกไปวันๆครับมาช่วยกันหาทางออกดีกว่านี่คือเสียงวิจารณ์ของต้องถือว่านักการเมืองอย่างคุณกร วิจารณ์การเมืองอย่างคุณธนาธรและผมก็เชื่อว่าเหตุผลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่คุณกรณให้มาว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่ทำการวิจัยเรื่องวัคซีนอยู่ก็น่าสนใจนะครับความจริงรัฐบาลที่ถแถลงท่านอธิบดีท่านปหลัดท่านรัฐมนตรีไม่ได้บอกไม่ได้เล่าก็คือมีทั้งสิริราชทั้งจุฬาเพศจุฬาบริษัทใบายาคณะวิทยาศาสตร์มหิดลสวทชศูนย์วัคซีนมหิดลและ บริษัทไบโอ e เน็ตเอเียเนี่ยล้วนแล้วแต่ทําการทดลองวิจัยเรื่องวัคซีนทั้งนั้นนะครับก็ผมก็รับทราบมาว่าคนเก่งๆในวงการนี่มีเยอะมากทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะให้ไทยเรามีความสามารถซื้ออย่างเดียวไม่พอแต่ถ้าคุยกับนักวิทยาศาสตร์คุยกับคนเก่งๆของเราในวงการต่างๆจะเน้นเลยครับว่า เรามุ่งแต่ว่าเราจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปเราต้องสร้างคนเก่งของเราเราต้องกล้าลงทุนเรื่องวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะในบโอไซน์ cience, ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆทั้งหลายเราจะต้องเลือกดูถูกคนไทยเราเราต้อง,ส,งส่งเสริมคนไทยเรานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในทุกด้านเลยครับวิกฤตนี้จะ เป็นสิ่งที่สะท้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคนเก่งต้องมีโอกาสและผมยืนยันครับว่าเราได้ผมได้พูดคุยสนทนากับคนวงการต่างๆคนเก่งที่สุดในอาเซียนเราไม่ได้แพ้เขาเลยหรือแม้กระทั่งในเอเชียหรือแม้กระทั่งในระดับโลกในหลายๆด้านดังนั้นจุดแข็งของเราคือการแพทย์สาธารณสุขต้องได้รับการส่งเสริม ต้องมองในแง่ของการใช้ศักยภาพของเราในการแก้วิกฤตคราวนี้คุณาธรก็มีประเด็นครับว่าต้องบอกกับประชาชนว่าเราแทงมาตัวเดียวหรือเปล่าเรามีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรและเราใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วหรืออย่างไรก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้ออกมาชี้แจงครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นการเปิดให้ข้อมูลทั้งหลายแหล่ หลังไลออกมาให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองใครแฟร์ไม่แฟร์ใครมีข้อมูลครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนใครทำหน้าที่ของตัวเองถูกต้องมากน้อยอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาคนไทยต้องมีสิทธิ์รับรู้และการตอบโตว้วิพาก์วิจารณ์ นำข้อมูลมาเสนอนั้นถูกต้องครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์แต่แน่นอนครับการนำเสนอข้อมูลก็ต้องให้รอบด้านที่สำคัญคือต้องยุติธรรมต่อกันต้องแฝ์วิจารณ์ถูกต้องตอบโต้ถูกต้องแต่ไม่มีใครสามารถจะปิดบังข้อมูลข้อเท็จจริงจากประชาชนได้ในยามนี้เราต้องการมันสมองของคนไทยทุกฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล นักวิชาการความเคลื่อนไหวทางการเมืองสมองดีที่สุดต้องมาระดมกันครับต้องไม่แยกต้องไม่แตกต้องไม่ต่างคนต่างทำต้องไม่ชี้นิ้วใส่กันต้องสุมหัวที่จะสักถามว่าผมช่วยอะไรได้ไหมแทนที่จะชี้นิ้วว่าคุณไม่ได้เรื่องต้องถามว่าเราผมพวกเรา จะช่วยอะไรที่จะแก้กปัญหานี้ได้หรือไม่รัฐบาลไม่ยอมรับความร่วมมือหรือการนำเสนอเสนอช่วยหรือเสนอร่วมมือหรือขอข้อบูลรัฐบาลผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามรัฐบาลว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ประชาชนต้องการรู้คำตอบแต่ขณะเดียวกันผู้วิจารณ์อยู่ข้างนอกผู้ที่มองเห็นจุดอ่อนมองเห็นโอกาสของการปรับปรุง มองเห็นว่าควรจะต้องทําอะไรอย่างไรหรือวิจารณ์ช่องโหว่ก็เป็นสิทธิ์แต่ทัศนคติที่ถูกต้องก็คือแทนที่จะคิดว่าคุณแย่คุณผิดและโดยเฉพาะถ้าเราเอาการเมืองออกไปเนี่ยคุยกับหมอคุยกับนักวิจัยคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทําเรื่องวัคซีนของไทยเราอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าเขาไม่แคร์เรื่องการเมือง เขาไม่สนเรื่องการเมืองเขาเพียงแต่ไม่ต้องการให้การเมืองมาเป็นอุปสรรคเขาหวังว่าการเมืองจะช่วยเขาเขาหวังว่าการเมืองยุคใหม่จะเป็นการเมืองสร้างสรรค์การเมืองที่จะมาช่วยให้มันเกิดแทนที่จะเป็นการเมืองขัดแ้งขัดขาหรือเป็นการเมืองที่ฉันเก่งคนเดียวดังนั้นผมเชื่อว่าคำถามที่คุณธนาธรคุณกรและนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ควรจะต้องตั้งก็คือขอข้อมูลจากรัฐบาลให้ชี้แจงกับประชาชนทั้งหมดและต่อจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วถามด้วยครับว่าแล้วเราจะช่วยให้เราฟันฝ่าวิกฤตนี้ด้วยกันอย่างไรนี่คือทีมไทยแลนด์ที่แท้จริงครับเราไม่มีเวลาทะเลาะก,กันเราไม่มีเวลาที่จะมาโต้แยง้งหาเรื่อง ัดแข้งขัดขาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะอยู่เฉยๆหรือเชื่อฉันเถอะเชื่อรัฐบาลเถอะรัฐบาลทําถูกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ครับรัฐบาลต้องตอบคําถามผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดพิสูจน์อีกข้อหนึ่งครับว่าเราจะมีการเมืองที่จะช่วยแก้ปัญหาและการเมืองที่นอกจากซักไซไล่เลียงแล้วยังเป็นการเมืองที่จะมาหาโซลูชัน หาทางออกให้กับประเทศชาติของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BITCUP นึกถึง BITCOIN คิดถึง BITCUP และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device